งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมหรือสสอนะครับคุณอุดมวงวิวัฒชัยบอกครับว่าตอนนี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเตรียมมีนโยบายนะครับที่จะปรับลดโควต้านำเข้าเหล็กจากญี่ปุ่นครับเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปีหน้าจากในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ในช่วงปี2550จนถึงปี2559ตามข้อตกลงเจเทปานะครับซึ่งไทยมีการยกเว้นภาษีนำเข้าเหล็กให้กับญี่ปุ่นมากถึง80%ครับจากที่มีการนำเข้าทั้งหมดที่ปริมาณมากถึง1 ล้านถึง 1 ล้าน 2 แสนตันต่อปีซึ่งจะมีการแจ้งต่อกระทรวงพาณิชย์ให้มีการประกาศโควต้านำเข้าต่อไปครับส่วนสำหรับแนวทางการพิจารณาโควต้าเหล็กนำเข้าที่ได้รับยกเว้นภาษีศุลกากรในการนำเข้าเหล็กจากประเทศญี่ปุ่นอาจจะต้องมีการพิจารณาจากความต้องการใช้จริงเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูข้อมูลในปีที่ผ่านมาจะเห็นนะครับว่าการนำเข้าเหล็กจากญี่ปุ่นสูงที่สุดตามการคาดการณ์ของการผลิตรถยนต์ที่คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ2.5 ล้านถึง 2.6 ล้านคันแต่พอผลิตเอาเข้าจริงๆกลับผลิตไม่ถึงนะครับซึ่งขณะนี้มีเหล็กส่วนเกินที่นำเข้ามาแล้วโควต้าในช่วงต่อปีจึงไม่น่าจะเกินไปจากการนำเข้าปีที่ผ่านมาครับนอกจากนี้นะครับทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมยังคงมีนโยบายเตรียมส่งเสริมและก็ยกระดับในเรื่องของศักยภาพศูนย์ทดสอบของสถาบันเหล็กสู่การเป็นศูนย์การทดสอบอาเซียนโดยเป้าหมายการยกระดับคือการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเหล็กของไทยซึ่งจะมีการหารือกับญี่ปุ่นเพื่อให้ช่วยเหลือในการบรรลุผลตามข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทยและก็ญี่ปุ่นต่อไปครับทีนี้มาดูความต้องการการใช้เหล็กในประเทศไทยกันบ้างนะครับความต้องการการใช้เหล็กในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมาส่วนใหญ่ยังคงใช้อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับอีกส่วนหนึ่งคือใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างซึ่งใช้น้อยกว่าภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็กนะครับแต่ว่าปีหน้าก็ยังคงมีการคาดการเอาไว้ว่าความต้องการใช้เหล็กน่าจะอยู่ที่ประมาณ17 ล้านถึง 17.4 ล้านตันครับซึ่งจะแบ่งเป็นเหล็กที่ผลิตในประเทศประมาณ6.2 ล้านตันส่วนที่เหลือจะเป็นการนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งภาวะความต้องการเหล็กต่างๆนี้นะครับตอนนี้ยังถือว่าอยู่ในระดับค่อนข้างทรงตัวเพราะว่าโครงการการลงทุนของภาครัฐแม้ว่าจะมีการอนุมัติปลายปีนี้และก็ต้นปีหน้ากว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาคาดว่าน่าจะสามารถเริ่มได้จริงๆประมาณปลายปี2558ถึงต้นปี2559ฉะนั้นก็เชื่อว่านะครับความต้องการใช้เหล็กปีหน้าอาจจะยังไม่เพิ่มขึ้นเกินประมาณ 3%